ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ตด้นสยามกลับมาในช่วงนี้นะฮะกับไทยไทยมาร์เก็ตอีกแล้วนะครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับเรามีศิลปินลูกทุ่ง2ท่านครับมาร่วมพูดคุยกันในช่วงไทยไทยมาร์เก็ตแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆทั้ง2ท่านไม่ได้มาร้องเพลงนะฮะแต่ว่านำผลิตภัณฑ์1ตัวนะฮะมาให้พวกเราเนี่ยได้ลองชมแล้วก็ลองชิมกันนะฮะไทยไทยมาร์เก็ตครับก็ได้เชิญทั้งพี่โอธนพรแล้วก็พี่นกแก้วกาลสินนะครับพามาดูสำหรับสละลอยแก้วแสนอร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเลยดีกว่าครับว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับส่วนพี่นกแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับนกแก้วด้วยนกแก้วกาลสินครับมาวันนี้มาในรูปแบบใหม่ครับแต่ก็อย่างว่าแล้วนะฮะคือคนเราไม่ว่าจะคือถ้าเกิดอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันหมดทุกคนแม้กระทั่งแบบว่าเชฟใหญ่ๆระดับโรงแรม8ดาวก็ต้องอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเปิดร้านของตัวเองอะไรพวกนี้ที่ผมพูดถึงว่าให้มันแบบรับรู้ถึงความรู้สึกสละลอยแก้วของนกแก้วกาลสินเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วคำหนึ่งไม่ได้คำหนึ่งพี่กินหรอเนี่ยชิมชิมชิมทำไมพี่เอาเปรียบผมแบบนี้เนี่ยผมเรียกคุณแล้วฮะไม่มีแต่ว่าคุณแบบไม่ได้ยินไม่ได้ยินอันนี้อันนี้เป็นพยานได้ป่ะไม่ได้ยินใช่ใครในใจใครจะว่าไงกันแล้วแต่แล้วแต่ครับรายละเอียดเดี๋ยวถามพี่นกแก้วกาลสินแล้วก็พี่โอครับพี่โอครับไปยังไงมายังงั้นยังไงไปยังไงมายังไงถึงได้คิดผลิตหรือว่าสร้างเจ้าสลัดลอยแก้วขึ้นมาเนี่ยฮะแบรนด์เนมนี้ขึ้นมามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจฮะก็คือว่าจริงๆแล้วโอจะมีแม่บุญธรรมอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเป็นคนพัดถิ่นแล้วก็มาปักหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดระยองก็พอดีไม่มีอะไรทําก็ไปช่วยแม่เขาทําแล้วคราวนี้ก็พอทําแล้วเขาส่งตลาดแม่ก็บอกเออโอช่วยหาตลาดลงสิเดี๋ยวทําแบรนด์เนมโอก็ได้โอก็เลยพอดีรู้สนิทกับน้องนกแก้วก็เลยบอกเออน้องร้องเพลงใช่มั้ยพี่ยืมชื่อมาทําสลัดไว้แก้วหน่อยแล้วน้องหาตลาดได้มั้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะของนกแก้วที่แรกเป็นแบรนด์เนมนกแก้วกาลสินอย่างเดียวครับพอพี่โอเริ่มมีชื่อเสียงมากกว่านกแก้วแล้วก็เอาเป็นชื่อพี่โอด้วยก็อาศัยว่าเราเป็นเซเลบด้วยอาศัยตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นดาราเนี่ยฮะคือไม่กล้านะครับผมจะไม่กล้าที่จะเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาให้คุณผู้ชมได้ทานหรอกแน่นอนใช่ค่ะเสียนะเสียชื่อมากครับผมนะฮะแล้วถามดีกว่าครับว่าใครเริ่มคิดคนแรกเลยพี่โอเลยพี่โอใช่ไหมครับแล้วทำไมต้องเป็นสละเพราะว่าระยองมันมีเยอะเหรอครับหรือว่ายังไงก็คือถ้าเราไม่รู้แหล่งจริงๆนะคะเราก็จะหาที่ไม่ได้แต่พอดีแม่เขาทำมา10กว่าปีแล้วค่ะ20ปีแล้วเกือบจะ20ปีแล้วแล้วก็เขาจะมีเจ้าประจำค่ะมีไปรับวัตถุดิบนี่เป็นแบบเจ้าประจำมีหลายส่วนมากค่ะที่จะรับมาแล้วก็คือรสชาติหรือว่าการที่เขาดูแลผลไม้ที่เขารับมาก็คือต้องอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ลูกเล็กๆก็คือคัดมาแล้วได้มาตรฐานพูดง่ายๆว่าเกรด A ขึ้นเกรด A เลยนะฮะแล้วก็ผลไม้ก็ต้องคัดผลิตผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะได้มาอยู่ในนี้เพราะบางเจ้านะคะเพราะว่าแถวเมืองแกลงเขาจะทำแบบนี้เยอะมากทำเยอะมากเยอะมากแต่ว่ารสชาติก็จะต่างกันไปต่างแน่นอนครับส่วนผสมก็จะต่างกันไปรสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนทำไมเพราะอะไรครับทำไมถึงต่างเพราะว่าคนละเจ้าทำค่ะแค่ว่าคือสูตรใครสูตรมันสูตรใครสูตรมันประมาณนั้นค่ะแล้วก็การที่ผลิตขออย่างของเราเนี่ยเราจะผ่านความร้อนทุกครั้งคือเอาไปลวกก่อนบางเจ้าบางเจ้าก็จะแบบพอกว้านเสร็จล้างน้ำเปล่าก็จะไปใส่น้ำเชื่อมเลยแต่ของเราก็คือเอาไปลวกไปลวกน้ำลวกบางทีมันจะเปรี้ยวบ้างหวานบ้างแต่ถ้าเราลวกผ่านความร้อนแล้วก็มันจะดีต่อสุขภาพเพราะว่าเราก็จ้างหลายคนมาแล้วเม็ดถึงสะอาดอย่างนี้เพราะว่าบางเจ้าพอไปใส่น้ำเชื่อมปุ๊บจะดำมันดำไปเลยแต่ของเราไม่มีดำแน่นอนครับไม่มีดำไม่มีดำการันตี 100% สิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นใช่ค่ะหนึ่งละเม็ดเราไม่ดำนี่ครับเม็ดสละโรคสละเนี่ยเราไม่คล้ำค่ะแล้วเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สารแบบที่มีส่วนผสมของสารเคมีเลือดใดๆทั้งสิ้นไม่มีวีดีโอนี่คือทำเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนใช่ครับเป็นทำในบ้านเล็กๆในบ้านเล็กๆโอ้
ถ้ายอดใครเนี่ยฮะพี่โอครับทำเองผมพี่โอล้างสละเองพี่โอนี่คุณรูปร่างแหมสุดยอดจริงเลยพอล้างเสร็จแล้วก็ขัดเสร็จแล้วก็จะมาล้างแล้วก็คัดเม็ดนี่ผ่านกรรมวิธีคัดเม็ดแล้วครับคัดเม็ดก่อนก็คือเม็ดต่อเม็ดเลยนี่ครับนี่คว้านเองนะครับจะไปนั่งคว้านเองค่ะถ้าเรากลับบ้านที่ระยองเราจะไปคว้านเม็ดเองมันมีวิธีการดูเม็ดไหมครับว่าเม็ดมันสวยไม่สวยนี่มันดูยังไงอ๋อเขาจะมีคนที่นั่งแกะนะคะเขาจะคัดอยู่แล้วเขาจะคัดมาอยู่แล้วปอกเปลือกออกแล้วฮะเขาจะเริ่มคัดอยู่แล้วครับแล้วปกติเนี่ยผมเห็นทั่วไปที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เอาเม็ดข้างในออกด้วยอ๋อค่ะบางเจ้าบางเจ้าครับแต่อันนี้ของเราเอาเม็ดข้างในออกคือทานเม็ดข้างในออกคือไม่ต้องไปป้อนเม็ดอะไรทั้งนั้นแหละทานได้เลยใช่ค่ะทานได้เลยครับสังเกตไหมครับคุณเฟรนชิพคุณเบนเวลาที่เราไปทานสลัดลอยแก้วที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่คว้านเม็ดออกที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเวลาที่ทานปุ๊บรสชาติโอเคแล้วนะแต่ต้องมาแบบเอาเม็ดออกบ้วนเม็ดออกมันเสียอารมณ์รสมันเสียทรสครับถ้ากินแบบต่อเนื่องเลยเนี่ยใช่ครับนี่พูดน้ำลายผมไหลวันนี้ผมพูดไม่ถนัดเห็นแล้วพี่เนี่ยจริงว่าเป็นหยดเลยแล้วก็หุ่นนี่โชคดีมากเลยนะถ้าคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้ร้านค้าร้านไหนๆก็แล้วแต่เป็นร้านอาหารเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นร้านที่เราเปิดแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหมูกระทะเป็นอะไรเงี้ยร้านอาหารร้านอีสานเป็นร้านอาหารอีสานได้ด้วยได้หมดอยากจะมีไว้เดี๋ยวหลังรายการคุณนกแก้วจะบอกราคาพิเศษด้วยถ้าดูรายการนี้ใช่ครับแหมคนนี้มันให้คนไทยกันจริงเลยสมแล้วที่คุณร้องเพลง อันนี้ผมถามมันดีกว่า ผมถามมันดีกว่าเมื่อกี้ที่ได้ชมภาพวิทยาไปนี้หนึ่งนะตอนขั้นตอนที่พี่โอทำผมเห็นว่ามีคนมาช่วยด้วยเพราะว่าพี่โอทำคนเดียวคงไม่ไหวไม่ไหวค่ะเพราะว่าเราส่งค่อนข้างเยอะค่ะครับอันนี้ผมถามหน่อยว่าใช้แรงงานอะไรยังไงมีการสร้างงานให้ชุมชนหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็รับแบบคนที่ว่างงานนะคะก็จะรับกวนแล้วก็จะช่างกิโลละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสร้างรายได้กับชุมชนด้วยใช่ครับใช่ค่ะแบ่งได้ไหมฮะแค่ปอกเปลือกก็มีรายได้แล้วครับปอกเปลือกก็จะกิโลละอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคว้านเราไปกิโลท่านคว้านก็จะคนคว้านแกะเม็ดออกค่ะก็จะได้กิโลคิดเป็นกิโลใช่คิดกิโลแต่แต่ละคนคว้านได้เท่าไหร่ก็ได้เอาหรือว่าคิดกิโลค่ะสมัยก่อนเฉพาะเนื้อเพราะสมัยก่อนจะนับเม็ดแต่มันก็คือเราขี้เกียจมานั่งนับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออเดอร์ค่อนข้างเยอะช่างเป็นกิโลเลยช่างเลยก็ประมาณเท่ากันค่ะอย่างนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าคนที่เขาทำเนี่ยมันอยู่ที่เขาไงเขาอยากทำเยอะเขาก็ได้เงินเยอะใช่ไหมฮะอยู่ที่ตัวเขาเลยเราไม่ได้จ้างแบบว่าวันหนึ่งคุณผมให้คุณเท่านี้นะแต่ถ้าเขาทำได้เยอะเนี่ยก็เอาไปเลยคุณทำได้แค่ไหนถ้าทำเป็นรายวันเนี่ยส่วนมากจะอู้งานกันค่ะสู้คุณทำได้เลยคุณก็ใช่อย่างบางคนมาทำได้แป๊บนึงเพราะว่าถ้าทำไม่สวยเนี่ยแม่ก็ยังให้หยุดให้ทำก็จะให้ฝึกก็จะยังไม่คิดราคาเรามีการฝึกให้ด้วยนะคะเพราะว่าสมมติทำมาถ้าไม่สวยเงี้ยเราก็ไม่ให้ผ่านพอออกมาไม่สวยเม็ดออกมาไม่สวยเม็ดออกมาเบี้ยวบูดขาดยังไงก็ไม่ได้ครับไม่ได้อย่างถ้าว่าเราทำขาดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เอามาแพ็คขายในราคานี้ครับบางทีเราอาจจะไปทำเป็นน้ำวายน้ำวายเป็นน้ำดื่มได้มีอีกเหรอครับมีครับแล้วตอนนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นออกมายังครับก็จริงๆก็จะทำแล้วก็จะทำเรื่อยๆดื่มในแถวนั้นก็จะไม่ค่อยส่งขายเพราะว่าอ๋อยังไม่ได้แบบเปิดขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์นิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นวายแล้วออกแอลกอฮอล์จะไม่ค่อยเท่าไหร่จะอย่างนี้จะดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วของเราเนี่ยฮะอะไรที่ของมึนเมาเราไม่ค่อยสนับสนุนเอาอย่างนี้ดีกว่าของเราที่เป็นถ้วยเสร็จมาเรียบร้อยปุ๊บเก็บไว้ได้นานไหมครับนานค่ะถ้าอยู่ในช่องฟิตอยู่ได้3เดือนถึง4เดือนแต่ถ้าอยู่ในความเย็นเฉยๆตู้เย็นก็1เดือนถ้าอยู่ในตู้เย็นในถังน้ำแข็งแต่พี่อ้วนใส่ไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่ามันถึงอาทิตย์พี่อ้วนก็คงกินหมดต้องกินหมดเพราะว่าเคยได้มาที่นึงแถวๆตราดจังหวัดตราดค่ะตดเอามาเป็นลังๆเลยนะเป็นลังๆเลยที่เขาทำแบบนี้ไว้แล้วครับอร่อยแล้วอยากจะบอกว่าเก็บไว้ได้นานด้วยเอามาเป็นของว่างแทนที่แบบแขกไปไทยมาอ้าวถ้าเราไม่ดื่มเครื่องดื่มกันทานข้าวมาแล้วเอาของหวานซะหน่อยโหพี่จะบอกว่าของหวานรับแขกแบบนี้เนี่ยมันชื่นใจมากนะมันเย็นชื่นใจมาร้อนๆบ้านเราร้อนจะให้อร่อยต้องใส่น้ำฟิตเลยครับไม่ต้องแข็งให้เป็นวุ้นๆนิดนึงใช่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะเพราะว่ารสชาติจะเปลี่ยนสมมติว่าเบนจะไปเยี่ยมพี่พี่เดี๋ยวเบนจะไปโรงพยาบาลไหมหรือยังไงน่าจะโรงพยาบาลนะที่บ้านแล้วกันข้างเตียงป้ามึงที่บ้านอ่ะเบนถึงไหนละครับกำลังจะลงทางด่วนพี่คิดแข็งในตู้เย็นบ้านพี่มีทางด่วนด้วยเหรอแข็งอยู่ในตู้
ค่ะอ้อมๆๆๆไปทางแกะอยู่ในตู้เย็นเนี่ยบอกอีก20นาทีถึงพี่เอามาแกะรอเลยเพราะเบนมันปุ๊บมันก็จะเป็นวุ้นๆพอดีอ่ะกําลังเบนไม่ได้กินแล้วครับเพราะว่าพี่โอ๊ยกินหมดก่อนเพราะมันกําลังอร่อยไม่แยกทําไมก็เรามีเยอะเราสั่งมาจากนกแก้วกาฬสินธุ์ทีนี้ผมถามบ้างดีกว่านะฮะหลายๆท่านอาจจะอยากทราบว่าเฮ้ยทําขนาดนี้แล้วทั้ง2ท่านนี่ออเดอร์ถามได้มั้ยว่าวันละประมาณเท่าไหร่ครับก็เข้ามากรุงเทพก็เป็นพันวันละเป็นพันถ้วยแต่ว่าเราจะมากรุงเทพ2อาทิตย์ครั้งค่ะแต่แม่ทําเนี่ยประมาณ 1,000 2,000 ประมาณ 3,000 แก้วต่อวันต่อวันเลยเหรอครับเพราะว่าแม่จะส่งที่ตลาดไทยด้วยค่ะแต่ของแม่นี่ก็จะไม่ใช่น้องโอจะเป็นน้องอ้อมสลัดเป็นชื่อน้องสาวอีกคนนึงอ๋อก็คือของแม่ต่างหากของลูกค่ะใช่ครับจะได้แบบว่าเราแค่มาต่อยอดให้แม่เท่านั้นเองครับแต่ถามว่ามาที่มาเนี่ยที่มาเดียวกันแต่ว่าช่วยกันกระจายใช่มั้ยครับแบรนด์นู้นบ้างแบรนด์ชื่อนี้นี่ถ้าเกิดไม่แน่จริงไม่อร่อยจริงไม่ได้อยู่ถึง10กว่าปีนะค่ะนี่สุดยอดจริงๆเลยครับโอ้โหแล้วมีโครงการสมมติว่าวันเนี้ยพี่นกแก้วนะพี่โหด้วยบอกได้เลยใครอยากจะไปส่งที่ไหนเราส่งทั่วทุกมุมโลกขอให้อยากได้แล้ววันไหนที่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีด้วยนกแก้วไปส่งปุ๊บร้องเพลงด้วยครับผมร้องเพลงแถมสลัดครับผมร้องเพลงด้วยแถมสลัดเฮ้ยไม่แถมที่เอาไปขายด้วยคิดเป็นค่านี้แล้วถ้าใครชมรายการนี้นะครับรายการดนตรีสยามแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับที่09445 2ลืมมาดิลืมเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี่เลยครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะค่ะเบอร์แต่นี้ก็ติดต่อกับโอได้ค่ะ0822269505ค่ะแล้วก็เบอร์นกแก้วก็จะเป็น0944512557ค่ะก็เป็นเบอร์ของนกแก้วกาฬสินธุ์ด้วยเราส่งติดพี่ทั้ง2คนเลยติดค่ะจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้ค่ะแล้วพิเศษส่งแก้วละ20บาทแก้วละ20บาททั่วกรุงเทพเราส่งฟรีค่ะแต่ต้อง50แก้วขึ้นนะคะ50แก้วฟรีแต่50แก้วขึ้นไปใช่ค่ะนี่บอกสนนราคาเรียบร้อยบอกการส่งเรียบร้อยปึ๊บหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะลองชิมดูซิคือนกแก้วกาฬสินธุ์จะไปส่งเองเลยนะคะส่งเองจริงเหรอครับคุณเป็นคนชงเองเลยส่งเองด้วยจะสดส่วนเองด้วยส่งเองด้วยส่งเองถ้าใครอยากเจอนกแก้วกาฬสินธุ์ตัวเป็นส่งเสร็จก็ถ่ายรูปแล้วก็ค่ะตัวเป็นๆสั่งมาได้เลยนะคะนกแก้วไปส่งถึงที่เลยค่ะครับนี่เดี๋ยวร้านหมูกระทะผมนี่ต้องสั่งเขาแล้วเนี่ยจริงๆนะครับกินหมูกระทะมันอาจจะเลี่ยนๆหน่อยใช่แล้วเราก็ต้องสั่งแต่ก่อนสั่งผมขอชิมก่อน พี่เอางี้ไหมคนละจานเลยดีกว่าผมอยากถามถ้วยคำถามถ้วยมันเล็กครับพี่ผมอยากถามหนึ่งคำถามนะหลายๆท่านที่เป็นศิลปินหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเวลาจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยบางท่านอาจจะมีความไม่ค่อยกล้าไงครับแล้วพอพี่ลงมาทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากถามว่าแรกๆผลตอบรับออกมาเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างครับแรกปีแรกไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเราเอาไปร้านอาหารเนี่ยไปตีร้านอาหารร้านอื่นเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วเขามีเจ้าอื่นอยู่แล้วเราทำยังไงเดินถึงจะไปเบียดเขาได้เบียดเขาได้สุดท้ายก็ความรสชาติของเราที่เป็นมาตรฐานคงมาทำกว่า10กว่าปีแล้วเนี่ยดูดีกว่าดูดีกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเขาก็เลยออเดอร์เขาก็เลยเปลี่ยนจากเจ้าอื่นมาเป็นของเราหมดเลยแต่ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานิดนึงทุกอย่างการที่เราลงทุนแต่ค่อยแซ่บซึ้งครับมีแบบว่าดักแบบว่าวางหรือใบอะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีครับแต่เจ้าของร้านหลายๆร้านเขาก็บอกว่าถ้าของน้องไม่ดีจริงถึงจะเป็นพี่น้องเป็นญาติกันก็ตามถ้าไม่ดีจริงผมก็ไม่เอาโอ้โหเขาพูดอย่างนี้เลยครับก็ของเราดีคุณพูดอย่างนี้เลยผมยิ่งอยากชิมแล้วเนี่ยผมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเลยครับผมมันถึงเวลาอันสมควรแล้วครับไม่ไหวละคุยไม่รู้เรื่องเลยครับที่จริงพี่อู๊ดชิมแล้วอ่ะผมชิมเม็ดเดียวเม็ดเดียวแก้วสองยังคนไม่รู้จักพอใครไม่รู้อันนี้พี่อู๊ดคุยพี่อู๊ดของผมแล้วครับโอ้โหไม่รอน้องเลยเฮ้ยคนนั้นอุ้ยผมอยากจะบอกว่าญาตินะครับเป็นสละลอยแก้วที่แล้วที่อื่นเนี่ยที่อื่นเราคุยได้เลยว่าที่อื่นเนี่ย4เมตร5เมตรแต่ที่ของเราเนี่ย6ถึง7เมตรครับ7ถึง8เมตรค่ะผมอยากจะตักโชว์คุณผู้ชมมากมายจริงๆเลยครับนะฮะเพราะว่าสีของเม็ดลูกสละเนี่ยครับสวยมากๆครับคุณผู้ชมดูสดค่ะนี่นะฮะสีเนี่ยเหมือนกับไข่แดงของไก่เลยไข่แดงของไข่เป็ดเออประมาณนั้นไข่แดงของไข่ไม่คนพราหมณ์สองเขาเรียกงี้ว่างั้นผมคนนนว่าคนนนเขาเรียกผมขออนุญาตครับคุณผู้ชมเสียบป่ะคะเสียบป่ะที่อุ้ยไม่ต้องบอกถึงนะเสียบอยู่แล้วตลาดนี้เขามีความเปรี้ยว
ความแบบหวานเค็มแล้วก็เค็มความเค็มนิดๆอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วครับแล้วมาเจอน้ำเชื่อมสูตรพิเศษจากคุณนกแก้วกาฬสินธุ์ซึ่งน้ำเชื่อมนี้เราบอกสูตรไม่ได้ครับมันเป็นความลับแต่บอกได้เลยว่าอร่อยมากผมกินได้อีกเนี่ยหมดนี่ก็กินได้นะผมก็กินได้ค่ะแล้วจากนั้นก็เฝ้าห้องสั่งเลยครับผมอร่อยผมคนถ่ายยากแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ได้รับข่าวดีแล้วว่าทางห้างก็ติดต่อที่จะมีบางห้างก็มาดิวค่ะซับเซิร์ฟได้ไหมครับว่าห้างอะไรแม็กเวลูครับแม็กเวลูค่ะผมบอกกันเลยคุณผู้ชมครับถ้าสินค้าใดที่ลงในแม็กเวลูได้การันตีคุณภาพแล้วว่าดีมากๆอันนี้ผมยืนยันครับเข้าแม็กเวลูได้นี่คือแม็กเวลูกับฟู้ดแลนด์ครับฟู้ดแลนด์อีกด้วยนะฮะอันนี้คือผมบอกเลยนะว่าสินค้าทุกอย่างของทั้งแม็กเวลูแล้วก็ฟู้ดแลนด์เนี่ยคือเขาจะอยู่ในคุณภาพที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกรดพรีเมียมเลยเฮ้ยพี่ทำหกหรือเปล่าครับหูเข้าแม็กซ์ลูกพี่ก็ทำหกแน่เลยนะแล้วถ้าเกิดร้านค้าร้านอื่นๆอยากจะสั่งไปขายเมื่อกี้ที่บอกเบอร์โทรไปแล้วครับผมถ้าเกิดดูรายการนี้แล้วก็โทรเข้ามาหาคุณนกแก้วภายในช่วงเวลาเนี้ยครับมีรถให้อีกไหมมีแถมดีกว่ามีแถมดีกว่าเราจะลดเลยเราจะลดเลยครับเพราะถ้าลดเนี่ยมันจะลดนะมันไม่มีกำไรก็มองตรงว่ากำไรไม่ได้เยอะเราอาศัยว่าเออปริมาณเยอะแก้วหนึ่งก็สักเจ็ดแปดบาทอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะจริงๆไม่ถึงคุณอย่าทำตาละห้อยใส่ผมสิไม่ถึงผมสั่งคุณอยู่แล้วสั่งเท่าไหร่สองแก้วนะอ่ะลังหนึ่งกี่มีกี่กล่องครับ50แก้วจริงๆแล้วเราแพ็คเป็นถุงค่ะถุงนึงมี50แก้วถ้าในกรุงเทพถ้าเราสั่งถ้าสั่งเราส่งฟรีก็คือ50แก้วแล้วก็จะมีของแถมคุณลองดูนะครับลังนึงเป็นกล่องลังกล่องเพราะผมเคยซื้อจากจังหวัดตราดถ้ากล่องอย่างนั้นได้75คือกล่องอย่างนั้นน่ะเราได้75แก้วครับมีกล่องใส่ให้มั้ยไม่มีเพราะว่าเรามันอยู่ความเย็นมากกล่องใส่มีแต่โฟมก็นั่นแหละมีลังโฟมกล่องนั้นแหละค่ะกล่องโฟมนั่นแหละความว่าอย่างนั้นแหละกล่องผมนึกว่ากล่องกระดาษไงนี่ค่ะกล่องโฟมที่เก็บความเย็นค่ะแต่ว่าอะไรของคุณคือกล่องนั้นแหละเราไม่ได้แถมกล่องค่ะกล่องโฟมเราไม่ได้แถมโฟมเมืองแคร์เขาเรียกลังโฟมผมเข้าใจแล้วแต่นี่ไม่เข้าใจก็เหมือนไม่มีกล่องคนละเรื่องนึกว่ากล่องกระดาษก็จะเอาไปย่างกล่องกระดาษเดี๋ยวนะผมขอแทรกนิดนึงผมอยากกินอีกได้ไหมได้ครับผมไม่ไหวแล้วอร่อยมากพี่อุ้ดเอาอีกไหมน้ำเชื่อมเขาอร่อยคุณกินแต่เม็ดได้ยังไงอ่ะไม่ใช่คือต้องรอให้เป็นเกล็ดแล้วจะกินก็ผมอยากกินเยอะๆอ่ะเดี๋ยวแกะโชว์เลยนะฮะดูนะฮะทุกอย่างไอ้ที่กล่องใสหรือว่าแพ็กเกจนี่ใครเป็นคนคิดนะฮะแม่ครับคือแม่ดั้งเดิมก็คือแม่ทำแบบนี้เลยครับโอ้เห็นว่าเร็วๆนี้จะแม่จะทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาครับเป็นอะไรฮะลำไยลอยแก้วลำไยลอยแก้วครับผมอยากทานมากโอ้ก็ยังไม่ได้ทานได้ชิมค่ะแม่เขาทำแล้วเขาทำทำให้ชิมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับผมว่าเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วก็ของมีคุณภาพเราสนับสนุนคนไทยด้วยกันครับนกแก้วก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานวันนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วคนไทยด้วยเนาะแล้วก็ส่งเองด้วยครับว่าคุ้มค่านะฮะถ้าใครดูตอนนี้อยากจะสั่งคุณนกแก้วนี่โทรมาได้เลยครับแล้วตอนนี้ถ้ายังไม่รับเพราะมันเป็นรายการสด เดี๋ยวนกแก้วจะโทรกลับไปครับค่ะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนกแก้วจะโทรกลับไปให้กี่สายที่มีของแถมให้ทุกสายครับให้ทุกสายเลยค่ะสำหรับวันนี้ทุกสายครับสำหรับวันนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะแต่ข่าวดีแล้วแต่ต้องบอกด้วยว่ามาจากทุนสยามครับถูกไหมฮะถูกต้องใช่ค่ะดูรายการทุนสยามเห็นพี่นกแก้วมาขายของพี่เป็นเจ้าของธุรกิจนี้ดีจังเลยถ้าอยากรับไปขายก็ได้อีกได้ครับได้ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนขายแล้วก็ยินดีที่จะให้เป็นตัวแทนได้ครับอยากเป็นตัวแทนก็ได้ด้วยครับมีร้านของตัวเองละครับอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือสั่งมาทีละ200 300แพ็คเลยแล้วที่ล่าสุดก็ทางห้างพารากอนเขาสั่งพารากอนพารากอนเอาด้วยครับครับเข้าไปร้านอาหารข้างบนห้างครับอ๋อที่ใครในห้างครับโอ้โหไอ้ผมแวะถามนิดหนึ่งครับตอนที่จะไปลงตอนนี้คุยกับ Max Value แล้วก็ Foodland ใช่ไหมครับถ้าลง2ห้างนี้จริงจะลงภายในชื่อแบรนด์อะไรครับนี่แหละครับนกแก้วอันนี้เลยใช่ครับรูปร่างหน้าตาโลโก้เอาแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่อาจจะเป็นทรงแบบไหนที่เป็นกันน้ำนิดนึงค่ะสติกเกอร์อาจจะมีเงามีเงาแบบนี้เพราะอันนี้จะเป็น
ด้านสติกเกอร์แบบด้านธรรมดาซึ่งโดนน้ำแล้วอาจจะมีเปื่อยไม่มีตอนนี้นะผมว่าผมได้เปรียบหลายๆคนที่ไม่ได้ดูรายการใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปที่ร้านกาแฟผมอีกครับร้านชาบูผมอีกค่ะร้านหมูกระทะอีกผมแน่ร้านหมูกระทะโอ้เฉพาะคุณมาที่นี่นะคุณได้3ล้านแล้วนะครับล้านบาทใช่ไหมครับ3ร้านที่จะส่งเนี่ยฮะแต่อนาคต3ล้านบาทนี่คุณได้แน่ๆถ้าคุณทำมาหากินและคุณขยันแบบนี้นะถ้าคุณไปส่งเองด้วยแล้วคุณขยันแบบนี้ของดีๆอย่างนี้ใครก็อยากได้ฮะอันนี้คือของที่คนไทยผลิตโดยคนไทยครับคิดเองจากมาสมองคนไทยจากบางร้านเขาทำน้ำเปล่านะคะเอ้ยน้ำปั่นค่ะเขาเอาไปปั่นได้นะคะอร่อยเทเลยป้าแป๋วกาแฟสดก็ป้าแป๋วกาแฟสดนี้ก็เอาไปทำแล้วเอาไปปั่นยุกได้ป้าแป๋วก็ขายกาแฟอยู่ลาดพร้าว101เขาก็รับของเราไปปั่นให้ลูกค้ากลายเป็นน้ำสลัดอ่ะสละปั่นใช่ครับผมว่าอร่อยเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยอร่อยมากๆอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะโอ้โหกล่องนึงตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ราคาขายส่งนะฮะที่ขายทั่วไปเลยที่วางขายทั่วไปพอมาถึงปุ๊บเปิดกินเลยเนี่ยเสียเท่าไหร่ครับ35บาทถึง40บาทครับ35บาทถึง40บาทแล้วแต่สถานที่แต่ถ้าสั่งกี่กล่องขึ้นไปถึงจะลดเอ้ยถึงจะเพิ่มถึงจะแถมอะไรเงี้ย50แก้วขึ้นไปเราคิดแก้วละ20บาทแก้วละ20บาท50แก้วขึ้นไปคิดแก้วละ20บาทเป็นเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทวันนี้นกแก้วได้รับไปแล้ว 1,000 บาทขอบคุณครับเพราะว่าจ่ายใช่ไหมครับผมจะต้องซื้อกับคุณขอบคุณเพราะว่าอนาคตคุณต้องไปซื้อกับผมครับผมจะทำแตงโมลอยแก้วขายเราจะทำยังไงแตงโมลอยแก้วทำน้ำจิ้มเหมือนกันเลยเหรอฮะเฮ้ยจับขึ้นไปเห็นบักผีพวนโลดบักผีพวนลอยแก้วครับจับโอ้ยคุณจะบ้าหรือไงครับบักผีพวนแค่ฟังชื่อนี่ก็หายากแล้วนะนี่คือของดีๆจากคุณนกแก้วกาฬสินธุ์วันนี้มีสินค้ามาฝากด้วยอะไรบ้างมีอะไรมาฝากอีกไหมเพราะว่าคุณนี่ห่างหายไปจากตรงนี้มานานมากเลยนะปีกว่าธรรมดาเราได้นั่งด้วยกันนะใช่ครับก็มันเป็นยังไงเขาไม่ให้ตังค์คือเขาอะไรยังไงคุณถือออกไปจากที่นี่ไม่ใช่ออกคือเรามีภารกิจต้องทำตรงนี้อยู่แล้วก็เลยไม่มีเวลาที่จะเข้ามาก็คือตอนที่คุณนกแก้วหายไปเนี่ยก็มีทัวร์คอนเสิร์ตด้วยในชุดหมาบอบีสิทธิ์ใช่ครับก็งานค่อนข้างจะยุ่งตอนนั้นก็เริ่มทำตรงนี้ด้วยใช่ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ที่จะเพราะว่าเราไปอยู่อำเภอแกลงบัตรยองครับเวลาเข้ากรุงเทพก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงช่วงนี้มีทุเรียนด้วยนี่ทุเรียนกำลังทุเรียนลอยแก้วผมคิดเหมือนกันทำได้ไหมเงาะลอยแก้วอ๋อคิดว่ากลิ่นเขาจะไม่ดีมั้งฮะแต่ส่วนมากเขาจะทำทอดทุเรียนทุเรียนนี่เป็นทุเรียนทอดทุเรียนทอดทุเรียนเทียดผมถามอีกอย่างถ้าเกิดว่าเป็นลูกตาลลอยแก้วเคยคิดไหมฮะลูกตาลเนี่ยอ๋อลูกตาลส่วนมากเขาจะทำอยู่แถวเพชรบุรีใช่ค่ะที่ลูกตาลเขาเยอะมากเขาจะมีลูกตาลแล้วแต่เขาจะไปรับที่นั่นใช่ค่ะครับเพราะว่ามีแต่เขาก็มีเป็นช่วงเขาช่วงหน้าฤดูเขาซีซั่นใช่ค่ะฤดูกาลแต่ของเรามีตลอดทั้งปีครับอันนี้ก็ฝากมานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับของคุณนกแก้วกาฬสินธุ์อีกนิดนึงได้ไหมผมอยากให้นิดเดียวพอโปรเจกต์ต่อไปพอละวางแผนไว้ไหมฮะพอละให้นิดเดียวพี่เขาตอบพี่สิผมอยากรู้ผมก็เลยจะถามเขาเลยอ๋อเหรอนี่กำลังจะถามว่าโปรเจกต์ต่อไปแผนการต่อไปแล้วจะมาถามซ้ำผมทำไมผมจะถามก่อนคุณยังไงผมกลัวผมไม่ได้พูดแล้วเมื่อกี้พูดเหมือนจะจบแล้วนะแกนี่แกก็ฝากเอาไว้แล้วมีอะไรอีกไหมที่ผมยังพูดไม่จบโชคเลยดีไหมคะอ่ะโปรเจกต์ต่อไปดีกว่าวางแผนไว้ไหมครับว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นยังไงก็นั่นแหละที่แม่อย่างที่แม่พูดนะคือลำไยไม่เคยทำแต่ว่าเคยทำให้ลองชิมให้โอท็อปเขาลองชิมดูเขาให้การตอบรับว่าแม่ทำเลยแม่ก็เลยคิดว่าจะทำจะทำลำไยลอยแก้วเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วตัวนี้นี่คือจะดันเข้าทางโอท็อปบ้างไหมครับไปฮะตอนนี้เป็นโอท็อปอยู่แล้วจะไปเอาดาวหมายถึงว่าเอาดาวเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับครับก็คิดว่าคงอนาคตอันใกล้นี้นะครับไปเอาดาวมันจะไปยากอะไรหรอทำไมพี่ไปสอยมาเลยใช่ไหมไม่พูดอีกอ่ะคือมันฮาแหละแต่มันไม่คุ้มผมคิดใหม่แล้วเกือบแล้วพี่เกือบแล้วแล้วสองท่านนี้คุณเสร็จยังฮะเอาเลยพี่เอาเลยเต็มที่มีผลงานอัปเดตไหมครับก็มีเพลงล่าสุดกับพี่โอธนพรนะพี่โอทั้งพี่นกแก้วเดี๋ยวฝากเลยมีอะไรตอนนี้กับเพลงส่งท้ายปีที่เจ็บนะฮะ
ส่งท้ายปีที่เจ็บเจ็บไม่ใช่เจ็บนะฮะเจ็บค่ะเจ็บใจความเจ็บคือเอาความเจ็บความทุกข์ความอะไรไปทิ้งอะไรคือส่งท้ายไปเลยอกหักทุกเทศกาลประมาณนั้นนะฮะขอเนื้อหาที่ลึกกว่านี้ได้มั้ยฮะเนื้อหาเพลงที่ลึกร้องเลยมั้ยอ่ะซับเซิร์ฟดีกว่าสักท่อนนึงเอาเธอใส่กระทงส่งท้ายปีเก่าลอยความปวดร้าวตอนฮับปีใหม่สาดน้ำสงกรานต์ล้างน้ำตาออกไปเข้าพันสะใจกรวดน้ำส่งท้ายปีที่เจ็บประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือทำเป็นอัลบั้มออกมาแล้วเป็นซิงเกิลออกมาแล้วใช่ครับแต่อัลบั้มรวมบ้านเพลงพยัคฆ์เป็นศิลปินหลายๆท่านมารวมกันเป็นอัลบั้มหนึ่งครับเมื่อกี้นี้โอ้โหได้ฟังเสียงทั้งคู่แล้วผมขนลุกเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าอยากข้ามมันคุณตลกกันนะเพราะว่าเสียงแบบนี้ก็มีแต่เขาสองคนนะครับอยากจะชม MV มี MV หรือยังฮะก็มีใน YouTube ก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายก่อนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ใน YouTube นะครับพิมพ์ว่าส่งท้ายปีที่เจ็บหรือนกแก้วกระสินเพลงใหม่ก็ได้พี่โอ๋ธนพรเพลงใหม่ก็ได้มันก็จะขึ้นเลยครับส่งท้ายปีที่เจ็บนะฮะแล้วจะมี MV ตัวเต็มอะไรมั้ยออกมาตามมามั้ยครับอันนี้ต้องรอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางค่ายกำลังวางแผนว่าจะเอายังไงโอเคนะฮะถ้างั้นช่องทางในการติดต่อดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์สละร้อยแก้วตัวนี้ยังรวมไปถึงช่องทางที่ติดต่อพี่ทั้งสองคนด้วยครับติดต่องานแสดงด้วยนะช่องทางเลยจะสั่งสละร้อยแก้วพี่โอ๋ธนพรแล้วก็นกแก้วกระสินก็เข้ามาใน Facebook นกแก้วกระสินได้เลยนะครับ Facebook นกแก้วกระสิน Facebook ของใช่ครับอันนี้คนละอันกันค่ะก็คือคนละอันค่ะอ๋อคนละอันแยกกันแยกกันไม่ได้ทำรวมกันนะฮะมี Facebook ร่วมกันมั้ย Facebook กลางอันนี้ก็ได้ครับอันนี้มันก็ถึงกันอยู่แล้วครับแล้วก็หรือแม่ก็โทรมาที่0994512557นะครับของนกแก้วกระสินเบอร์ตัวเองเลยฮะเอาที่เบอร์ส่วนตัวเลยเบอร์ส่วนตัวเลยครับอีกทีนึง0944520057 4512อันนี้เบอร์คุณจริงป่ะครับเบอร์จริงครับพี่จำไม่ได้ไม่ค่อยจำเท่าไหร่ฮะอีกทีนึงเอาเบอร์พี่โอก่อนเอาเบอร์พี่โอโอเคค่ะเบอร์พี่โอก็082229เอาแล้วคนนี้น้องคุณมีโทรศัพท์จริงป่ะผมว่าไม่ใช่เธอพี่ๆแล้วหรือเปล่าเบอร์ใช่เพียงชื่อตัวขึ้นลายเลยเบอร์นี้นะครับ0822269505ค่ะแล้วก็0944512557อันนี้คือบนนกแก้วครับบนนกแก้วครับใช่แน่นะผมเคลียร์ให้ดีกว่าว่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะฮะถ้าอยากจะโทรสั่งพี่เขาแคปเจอร์หน้าจอถูกบ้านไปวันนี้แคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะสับสนทีนี้ไลน์ก็คือตามเบอร์นี้เลยถ้าเกิดว่าเซฟเบอร์นี้ไว้ในเครื่องก็คือจะติดไลน์เลยขึ้นเลยครับถ้าสมมติอยากสั่งผ่านไลน์ได้ไหมครับได้ครับพี่นกแก้วครับผมอยากได้50แก้วครับอะไรอย่างงี้ได้เลยขอลองชิมก่อนขอลองชิมก่อน50แก้วได้ไหมครับได้ไหมครับครับตอนนี้ผมอยู่คูเวตครับได้ครับคูเวตก็ได้คูเวตก็ได้ครับนี่ไงเขามีช็อตเดี๋ยวให้พี่โอไปส่งครับขับรถ BM ไปส่งเลยโอ้โห BM ผมขายแล้วครับขายแล้วตอนนี้นั่งรถตู้มาทำงานรถตู้ของพี่เองใช่ไหมรถตู้สายลามลักษิตเนี่ยโอ้นะฮะแล้วนอกจากนี้ Instagram มีไหมฮะช่องทางอื่นก็มีนกแก้วราศีนะครับInstagram ก็มีค่ะโอ้ธนพรเข้ามาคุยเรื่องนี้ได้เหมือนกันได้ครับInstagram ก็คือถ้าสะกดตรงตัวเลยใช่ไหมครับครับนกแก้วกาฬสินธุ์นกแก้วกาฬสินธุ์ค่ะก็โอ้ธนพรได้ค่ะ AO ค่ะธนพรก็เป็นอังกฤษค่ะเป็นอังกฤษนะครับเป็นอังกฤษ I mean โอเคงั้นสุดท้ายนี่ฮะให้พี่ๆทั้งสองท่านฝากผลงานแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์กับแฟนๆรายการด้นสยามครับครับก็ขอบคุณทางด้นสยามแล้วก็ช่องไทยๆที่ให้โอกาสนกแก้วกาฬสินธุ์และพี่โอ๋ธนพรค่ะมาออกรายการด้นสยามกับค่ะที่ให้โอกาสเราเอาสละมาออกนะฮะครับก็ขอสั่งได้นะครับที่รายการด้นสยามนะครับติดต่อมาได้เลยครับแล้วจะมีพิเศษให้ค่ะก็ถ้าโทรมาช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้รับสายเดี๋ยวเราโทรกลับก็บอกว่าดูจากรายการด้นสยามด้นสยามนะคะแล้วแถมขอย้ำนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิด1แก้วเนี่ย30ถึง35หรือว่า35เลย
ถ้าร้านอาหารนะ35ล้านไม่ถ้าเกิด1แก้วที่เราขายเนี่ยฮะก็ผมไปซื้อคุณเนี่ยผมเอามาแก้วนึง35 ถึง 40 35 บาทถึง 40 บาทถึง40บาทตอนนี้นะพี่ซื้อออกให้25บาทค่ะถ้าเราดูรายการตอนนี้ครับซื้อ50แก้วขึ้นไปเราคิดแก้วละ20 บาทเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆว่าส่งถึงที่ค่ะ50แก้วว่า 1,000 นึงเนี่ยได้50แก้วใช่ครับคิดดูแล้วกันคุณผู้ชมหาทานไม่ได้ในราคานี้แน่ๆเป็นหลายคนก็แบบว่ารวมคนนี้เอา5แก้ว10แก้วรวมกัน50แก้วก็ได้รวมกันทั้งหมู่บ้านใช่ครับอยากจะบอกว่าร้านอาหารที่ดังๆนี่ผมก็ทานมาเยอะฮะแต่นี่คือเด็ดที่หนึ่งเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ชมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับผมแต่ผมชมเพราะว่าของเขาอร่อยจริงๆดีจริงๆดีจริงๆดีมากๆผมพูดเลยนะฮะครับผมระดับที่ว่าจะลง Max Value กับ Foodland ได้เนี่ยครับพรีเมียมเกรดพรีเมียมนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมารายการด้วยสัญญาณทั้งทีครับไทยไทยมาร์เก็ตก็มีประกาศนียบัตรมาให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับนี่นะฮะผ่านการการันตีคอนเฟิร์มแน่นอนว่าสุดยอดมากๆครับขอให้ขายดีๆขอให้รวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงนะฮะหลังจากจบรายการนี้ไปผ่านปุ๊บขอให้มีแต่สายโทรเข้ามาสั่งสลากร้อยแก้วให้มีแต่สายโทรมาจองคิวงานให้ไปถึงอีก8ปีข้างหน้าเลยนะครับผมทั้งสองท่านเลยนะครับก็ขอให้รายการดนสยามอยู่คู่ลูกทุ่งไทยของเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะครับผมอ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่บอกว่าเป็นผลไม้ไทยของไทยด้วยนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยได้ออกวางขายทั่วไปแล้วทั่วประเทศไทยยิ่งต่อไปนี่ถ้าได้เข้าไปตามห้างตามอะไรแล้วเนี่ยหาทานได้ง่ายมากๆแต่ที่จริงตอนนี้ก็ง่ายอยู่แล้วยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวก่อนครับผมคุณจำได้ไหมว่าคนนี้เขาเคยเป็นวีเจกับเราจำได้สิครับผมอยากให้เขาส่งในสไตล์แบบนกแก้วกาฬสินธุ์ได้ดีฮะวีเจนกแก้วเชิญเลยครับผมก็สิเรื่องแล้วล่ะครับส่งเพลงคนเลยฮะกับกับว่าพอก็เพลง3เพลงเนี่ยครับที่จะเปิดให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับหมาบ่มีสิทธิ์ครับของนกแก้วกาฬสินธุ์เองนะครับแล้วก็โหวตใจให้อ้ายอะไรนะได้บอของนายไม้ทองคำนะฮะแล้วอีกเพลงนึงเมียเขาของแบงค์เสี่ยวหน้าใหม่นะครับไปติดตามชมเลยครับไปเลยครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ